สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับตำรวจสวัสดิภาพเด็กและสตรีนำกำลังรวบฝรั่งอเมริกันครูสอนภาษาก่อเหตุอนาจารเยาวชนก่อนอึ้งซ้ำเป็นดาวติ๊กต็อกชื่อดังมีแฟนติดตามกว่า 1.3 ล้านคนขณะที่แม่เหยื่อเผยลูกรู้จักกับผู้ก่อเหตุมา5เดือนก่อนถูกทำอนาจารและถ่ายคลิปเก็บไว้ด้านผู้ก่อเหตุยอมรับทุกข้อหาพร้อมถูกนำตัวพาผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีป้านักเรียนหญิงวัย13ปีร้องเพจสายไหมต้องรอดหลังถูกสายเคเบิลเขตราชบูรณะเกี่ยวตาระหว่างซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ขณะที่แพทย์เผยโอกาสตาบอด 70% ด้าน TOT ออกตัวพร้อมชดใช้หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นสายของบริษัทส่วนตำรวจยังไม่รับแจ้งความให้แค่ลงบันทึกประจำวันปัดหน้าที่หาพยานหลักฐานก่อนจี้ชัดชาติจัดระเบียบสายเคเบิลชี้มีคนเจ็บแบบนี้แล้วนับ10รายตรงกลางหนูหลบทันในคลิปอ่ะหนูหลบขวาไปแล้วหลานหนูอ่ะมันเสียบเข้าไปในหมวกกันน็อกอ่ะแล้วหลานหนูก็ปิดตาแล้วมันก็ร้องลั่นถนนเลยแล้วหนูไปหากล้องอ่ะตอนแรกเขาไม่ให้ใช่ไหมแล้วหนูไปบอกตำรวจแล้วตำรวจเขาบอกว่าให้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็ให้ไปหากล้องเอาเองเขาพูดอย่างนี้ตอนแรกเขาคิดว่าพวกหนูไม่ได้โดนสายไฟตรงนั้นเขาก็เลยปล่อยเลยเขาให้ลงบันทึกประจำวันไว้อย่างเดียวประมาณนี้อ่ะพี่ประมาณข้อศอกมือหนึ่งอ่ะห้อยเป็นตัวเจอย่างเงี้ยพี่มันทิ้งเข้ามาในหมวกกันน็อกหลานโซเชียลรุมจวกยับแก๊งรถตู้จอดขวางกลางสี่แยกมุ่งหน้าบุรีรัมย์ลำปลายมาตรโบกให้ขบวนรถตู้ร่วมแก๊งกว่า30คันฝ่าไฟแดงสุดท้ายโดนชนพังยับด้านผู้กำกับซัดการให้สัญญาณตามกฎหมายต้องเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานเท่านั้นประชาชนทั่วไปไม่สามารถทำได้ผิดตามพรบจราจรจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 2,000 บาทสุดระทึกกลางเมืองอุดรหนุ่มขับรถจอดชาร์จรถไฟฟ้าหน้าห้างดังก่อนเกิดควันเต็มฝากระโปรงรถขณะที่เจ้าตัวเผยเพิ่งถอยรถป้ายแดงออกมาไม่ถึงสัปดาห์ชี้ก่อนเกิดเหตุแบตเตอรี่เหลือ 10% จึงแวะจอดชาร์จทิ้งไว้ก่อนที่จะเข้าไปซื้อของในห้างผ่านไปได้ไม่นานเห็นควันลอยมาจากฝากระโปรงรถจึงรีบแจ้งดับเพลิงล่าสุดมีรายงานจากบริษัทรถบอกว่าส่งวิศวกรชาวจีนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ววอลเลย์บอลหญิงไทยเก๋าเกมกว่าไล่ทุบเกาหลีใต้3-0เซตซิลชัยศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ขณะที่วันนี้ทีมสาวไทยลงสนามพบเวียดนามด้านโค้ชด่วนยันอัชราพรพิมพิชยาและหัทยาที่ไม่ได้ลงเล่นเกมกับเกาหลีใต้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บรบกวนชี้อยากให้ลูกทีมได้ประสานงานกันมากขึ้นหวังดับเศร้าเวียดนามซิลแชมป์กลุ่มที่การเล่นของเราเนี่ยก็คงยังออกได้ไม่เต็มเพราะว่ากระบวนการในเรื่องของการรับเสิร์ฟมันไม่สมบูรณ์นะครับเราก็ต้องไปพัฒนาในเรื่องของการรับเสิร์ฟมากขึ้นรวมถึงความแน่นอนในการเสิร์ฟให้ดีขึ้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยทำการเสิร์ฟเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำกว่าสถิตินะครับเพราะว่าพยายามที่จะทำให้การเสิร์ฟเนี่ยให้ผู้ต่อสู้เล่นยากขึ้นแต่กลับง่ายนะครับต้องไปปรับปรุงในเรื่องนี้ต่อไปครับก็เวียดนามเป็นเกมที่ดีนะครับเพราะว่าเขาก็ชนะเกาหลีมานะครับแล้วก็ดูจากฟอร์มรอบแรกเนี่ยเขากำลังมีกำลังใจที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้นะครับเกมที่เล่นในเวียดนามเองเนี่ยผมว่าเราต้องเน้นเรื่องรายละเอียดให้สมบูรณ์แบบของวันนี้ไมค์ดาวิกาเผยแล้วสาเหตุที่ผอมมากจนเห็นกระดูกลั่นไม่ได้เป็นคนคลั่งผอมอย่างที่หลายคนพูดแต่เป็นเพราะต้องรับบทตัวละครที่ชื่อตุ้มในเรื่องตลก69 The Series พร้อมประกาศลั่นไม่คิดจะกลับไปผอมเบอร์นี้แล้วถ้าไม่ใช่เพราะงานฝากทุกคนบอกต่อคนที่ยังเข้าใจผิดด้วยช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะเราดูความเคลื่อนไหวของรัฐบาลชุดใหม่กันค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนายกเศรษฐานะคะควงคุณสุทินรัฐมนตรีกลาโหมร่วมรับประทานมื้อเที่ยงด้วยกันกับผู้นำเหล่าทัพชุดใหม่ค่ะก็มีการพูดกันถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนระบบการเกณฑ์ทหารให้เป็นแบบสมัครใจมากขึ้นจนไม่ต้องเกณฑ์นะคะนี่คือภาพบรรยากาศค่ะซึ่งมีผู้ร่วมวงรับประทานอาหารมื้อกลางวันเมื่อวานนี้ประกอบไปด้วยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบก
พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งทั้งหมดจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่1ตุลาคมนะคะขาดเพียงพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศที่ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศค่ะก็ใช้เวลารับประทานอาหารแล้วก็พูดคุยกันประมาณ1ชั่วโมงที่โรงแรมโรสวูดกรุงเทพโดยที่ไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปทำข่าวนะคะโดยคุณสุทินเปิดเผยถึงการพบกันในครั้งนี้ค่ะบอกว่าเป็นการพูดคุยถึงสถานการณ์ของประเทศสอบถามปัญหาและแลกเปลี่ยนความต้องการของแต่ละฝ่ายซึ่งทางฝ่ายการเมืองได้ระบุว่าอยากผลักดันนโยบายต่างๆขณะที่ทางกองทัพก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรและยินดีปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอาทิการเปลี่ยนระบบการเกณฑ์ทหารเป็นรูปแบบสมัครใจซึ่งจะเห็นผลเป็นรูปธรรมในการเกณฑ์ทหารเดือนเมษายนปีหน้าปี67นะคะและการเกณฑ์ทหารจะค่อยๆหมดไปรวมถึงการปรับลดขนาดของกองทัพด้วยค่ะการยกเลิกทันทีเลยเนี่ยมันอาจจะยังทำไม่ได้แต่ว่าเราก็จะทำเป็นสเต็ปไปคือยังเป็นระบบคู่ขนานไปอยู่ระหว่างการสมัครใจกับการเกณฑ์ถ้าเมื่อใดคนสมัครใจเยอะครบจำนวนก็ไม่จำเป็นต้องเกณฑ์แต่ว่าถ้าหากว่าสมัครไม่ครบกับจำนวนที่อัตราที่กองทัพอยากได้ขาดอยู่เท่าไหร่อันนั้นก็เกณฑ์อันนี้ระยะแรกผมเองก็จะช่วยหามาตรการจูงใจให้ทุกคนเข้ามาสมัครซึ่งก็เชื่อว่าในเมษายนนี้เนี่ยคนจะสมัครเยอะเพราะฉะนั้นการเกณฑ์ก็จะเหลือน้อยหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะไม่เหลือเลยแต่ถ้ายังเหลือจะต้องเกณฑ์บ้างก็ปีถัดไปต่อไปก็คิดว่าไม่ลงน้อยลงนะคุณสุทินยังพูดถึงเรื่องของการทำงานกับกองทัพด้วยนะคะว่าไม่อยากให้ใช้คำว่ามาคุมกองทัพเพราะไม่ใช่การมาคุมแต่ยอมรับว่าช่วงแรกหนักใจแต่ตอนนี้สบายใจขึ้นมากเพราะเป็นการทำงานกับคนที่มีวินัยพูดง่ายและเท่าที่ได้พูดคุยกับผบ.เหล่าทัพก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดใหม่ๆบรรยากาศการพูดคุยก็ชื่นมื่นค่ะผมไม่อยากใช้คำว่ามาคุมกองทัพคำว่าคุมนี่ไม่ค่อยดีใช้คำว่าเรามาทำงานในกองทัพเพื่อจะสนับสนุนในภารกิจกองทัพเขาให้บรรลุเป้าหมายดีกว่าก็หนักใจในตอนแรกเพราะว่าสังคมเราก็คุ้นชินแม้กระทั่งทหารเองเขาก็คุ้นชินกับการที่จะต้องมีทหารมาเป็นผู้บังคับบัญชาผมเป็นคนแรกหนักใจว่าจะรับการยอมรับการให้ความร่วมมือหรือไม่คิดสัญญาที่ดีว่าไม่เป็นอย่างที่เราวิตกหรอกทหารให้ความร่วมมือดีผมเชื่อว่าไม่มีสะดุดไอ้สิ่งหนึ่งที่ผมพบก็คือผู้นำเหล่าทัพโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทัพบกทัพเรือกันเป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดใหม่ๆบุคลิกภาพใหม่ๆเพราะนั่นนี่คุยกันเข้าใจง่ายแล้วยิ่งเป็นคนที่มีวินัยนี่คุยกับคนที่มีวินัยนี่ผมว่าคุยง่ายกว่าความกับคนที่ไม่มีวินัยอีกไม่น่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็พูดกันคุยกันเข้าใจถ้าภาษาทั่วไปก็บอกว่าชื่นมื่นก็คือทุกฝ่ายก็แฮปปี้นะตอนที่ผมฟังคุณสุทินก็บอกด้วยนะคะว่าหลังจากที่พูดคุยกับผบ.เหล่าทัพแล้วจากนี้ก็จะไปพบกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกและอดีตรัฐมนตรีกลาโหมมีพลเอกพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรวมถึงพลเอกเชษฐาฐานะจาโรอดีตรัฐมนตรีกลาโหมนะคะแล้วก็จะไปพบกับนักวิชาการด้านความมั่นคงเพื่อรับฟังความคิดเห็นด้วยในขณะที่พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กค่ะอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมก็เผยว่าคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมได้เชิญไปพูดคุยและขอให้มาช่วยงานเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยได้มอบหมายงานในบางส่วนซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วเช่นการปรับวิธีการคัดเลือกทหารกองเกินหรือการปรับโครงสร้างของกองทัพนะคะครับส่วนเมื่อวานนี้นิดาโพเนี่ยได้เปิดเผยผลสำรวจนะครับนโยบายพรรคเพื่อไทยทำได้หรือไม่ก็พบว่านโยบายที่ประชาชนอยากได้มากที่สุดก็คือนโยบายพักหนี้เกษตรกร3ปีแล้วก็เชื่อว่านโยบายนี้สามารถทำได้มากที่สุดด้วยนะครับในการสำรวจความเห็นนิดาโพสอบถามความเห็นประชาชน2หัวข้อครับก็คือนโยบายของพักเพื่อไทยที่ประชาชนอยากได้กับอีก1หัวข้อก็คือนโยบายของรัฐบาลพักเพื่อไทยที่จะสามารถทำได้สำเร็จนะครับพบว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ประชาชนอยากได้มากที่สุดก็คือพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกทันทีคิดเป็นร้อยละ 87.25 ครับและก็เป็นนโยบายที่ประชาชนมากที่สุดก็คือร้อยละ 68.32 เชื่อว่าสามารถทำได้นโยบายที่ประชาชนอยากได้รองลงมาครับก็คือทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนมีประชาชนอยากได้ร้อยละ 86.18แต่ว่ามีประชาชนเพียงร้อยละ 40.31 นะครับที่เห็นว่ารัฐบาลจะสามารถทำได้สำเร็จสำหรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายหลักของรัฐบาลก็คือกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทสำหรับผู้มีอายุ16ปีขึ้นไปก็เป็นนโยบายที่ประชาชนอยากได้มาเป็นอันดับที่3ร้อยละ 83.36 นะครับ
และมีประชาชนเกินครึ่งนะครับก็คือประมาณร้อยละ53ได้เชื่อว่ารัฐบาลสามารถทำได้นโยบายที่ประชาชนอยากได้เป็นอันดับที่4ครับก็คือเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือนภายในปี2570และอันดับที่5ก็คือจัดตั้งอาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนส่วนนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันภายในปี2570ประชาชนอยากได้เป็นอันดับที่7นะครับนโยบายรถไฟฟ้ากทม20บาทตลอดสายมาเป็นอันดับที่9และนโยบายแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหารอันนี้มาเป็นอันดับที่10ครับค่ะแต่วันนี้ก็คือโพลสำรวจเท่านั้นนะค่ะก็เดี๋ยวติดตามนะคะมีทั้งความต้องการที่จะติดตามแล้วก็คาดหวังในหลายๆนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเขาก็มีการจัดการเสวนานะคะในชื่อว่าการบ้านครม.เศรษฐา1แก้วิกฤตประเทศไทยค่ะงานนี้มีผู้มาร่วมเวทีทั้งนักวิชาการผู้ประกอบการรวมถึงภาคประชาชนนะคะท่านแรกค่ะคือดร.นนท์ฤทธิ์พิสนยบุตรนักวิชาการอาวุโสสถาบันการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ระบุว่าอยากจะเห็นรัฐบาลเศรษฐาผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมไม่ใช่การเติบโตกระจุกตัวเกิดทุนผูกขาดและไม่อยากเห็นการแจกเงินที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบไร้ความจำเป็นภาระทางการคลังค่ะแล้วก็เตือนรัฐบาลใหม่ด้วยนะคะว่าต้องถ่วงดุลระหว่างการทำงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับความจำเป็นเช่นนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทที่ต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมากจำเป็นต้องดำเนินการในตอนนี้หรือไม่มันอาจจะเหมาะสมในตอนหาเสียงแต่ไม่เหมาะสมในตอนนี้อีกท่านหนึ่งนะคะคือดร.ธนิตโสรัตน์ค่ะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยได้รับความบอบช้ำต่อเนื่องหลายปีดังนั้นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนค่ะอย่างไรก็ตามคุณธนิตก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะคะว่ายังมีความไม่ชัดเจนในหลายประเด็นเช่นบ้างเข้าใจว่ารัฐบาลจะให้ปีละ 10,000 บาทแล้วก็กังวลเรื่องของการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ600รวมถึงเงินเดือนปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 25,000 พร้อมทั้งพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลด้วยนะคะว่าไม่ต้องลดแต่ขอให้ตรึงราคาไว้ค่ะนโยบายที่รัฐบาลควรจะเร่งทำเนี่ยคือเรื่องมาตรการควิกวินเห็นผล3เดือนอัดฉีดเงินแจกเงินในรูปแบบต่างๆคุณจะว่ายังไงก็แล้วแต่มันต้องเอาเงินเข้าไปกระตุ้นเพื่อพยุงการจ้างงานแล้วไอ้ปริญญาตรีเนี่ยขอได้ไหมคุณไปประกันไปขึ้นมินิมัมได้ยังไงตอนนี้เขาจ้างกันในเรทไม่เกิน 15,000 คุณไป 25,000 ก็เร่งขึ้นไป 10,000 เนี่ยคุณภาพนึกภาพแล้วนะครับเพิ่ม 10,000 2,500 ต่อปีสมมตินะต้นทุนเพิ่มนะครับแล้วเด็กปริญญาตรีเราเนี่ยในระบบแรงงานเราทั้งประเทศรวมเกษตรกรด้วยคิดเป็น 30% เป็นปริญญาตรีคุณจะไปดันให้เด็กปริญญาตรีตกงาน 2. จะไปดันให้เด็กสายอาชีวะหันเข้าเรียนปริญญาตรีหมดนั้นประเทศนี้จะมีแต่ปริญญาตรีแล้วไม่มีสายอาชีวะและไม่มีงานทำพลังงานนี่ผมพูดไม่เหมือนชาวบ้านก็ได้ไหมดีเซลเนี่ยคุณไม่ต้องลดได้ไหมขอไอ้32บาท94สตางค์เนี่ยคุณช่วยตรึงคือคุณลงแล้วอย่าหวังว่าของลง2ตอนนี้มันติดลบกองทุนอยู่ลิตรละ6บาทแล้วราคาเนี่ยมันเซ็ตกันมาปีครึ่งแล้วมันอยู่กันได้หมดธุรกิจขนส่งส่วนใหญ่ยังมีกำไรนี่เป็นมุมของดร.ธนิตนะคะในขณะที่อีกหนึ่งท่านค่ะคือคุณนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์ผู้ประสานงานเครือข่ายวีแฟร์นะคะก็มีการเปรียบเทียบงบประมาณที่จะนำมาใช้ในโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทรวม 560,000 ล้านบาทว่าหากนำไปใช้ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐจะทำอะไรให้ประชาชนได้บ้างทั้งนี้งบประมาณสำหรับการจัดการสวัสดิการของประชาชนจำนวน 450,000 ล้านบาทไม่ควรที่จะถูกลดลงไปค่ะแล้วก็เสนอให้ปฏิรูประบบภาษีที่สำคัญคือการเก็บภาษีเจ้าสัวแต่ไม่ควรขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มคิดว่าเราก็คงต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพูดกันแล้วเพราะว่าตัวตั้งของงบประมาณที่จะใช้จ่ายมันก็มาจากภาษีก่อนของพี่น้องประชาชนทุกคนเพราะนั้นตัวสวัสดิการประชาชนที่ผมพยายามเพิ่มนะครับในด้านขวาเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเปรียบเทียบดูว่าถ้า 560,000 ล้านเนี่ยมันจะใช้จ่ายในสวัสดิการประชาชนอะไรได้บ้างนะแวดมันได้งบประมาณ 7-8 แสนล้านถ้าของนิติบุคคลซึ่งเขาบอกว่ามันยังต่ำอยู่เนี่ยมันประมาณ 7 แสนล้านอันนี้ก็ลองดูฮะเสือเก็บภาษีเจ้าสัวแทนแล้วก็แวดก็คงไว้ละ 7% ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของธนาคารโลกนะฮะ
ในการเก็บภาษีเจ้าสัวอย่างที่ผมบอก40ครอบครัวนะครับในประเทศเราอะนะครับมีรายได้เท่ากับเกือบ 30% ของ GDP ประเทศอันนี้ก็มันก็ทำให้ระบบภาษีมันเกิดความเท่าเทียมเป็นธรรมทางสังคมมากขึ้นในขณะที่ทางฝั่งของเพจพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็โพสต์ชี้แจงประเด็นโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลนะคะก็ระบุว่ากระแสข่าวแบ่งจ่ายเงินในนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเป็นหลายงวดเป็นความเห็นส่วนตัวในเชิงวิชาการพรรคเพื่อไทยยืนยัน 10,000 บาทงวดเดียวเพื่อสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจกระตุ้นทั้งการบริโภคและการลงทุนทั่วประเทศค่ะครับส่วนการเลือกตั้งซ่อมสสเขต3จังหวัดระยองนะครับแต่ละพักเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่กันเยอะมากๆเริ่มต้นไปดูพักเก้าไกลกันหน่อยนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลก็ยังคงลงพื้นที่นะครับโดยเดินทางไปพร้อมกับคุณโยพงศธรสอนเพชรนรินทร์ก็เป็นผู้สมัครลงพื้นที่ตลาดชุมชนริมน้ำวัดกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับก็มีประชาชนมารอต้อนรับกันเยอะพอสมควรซึ่งช่วงที่คุณพิธาเดินทางไปถึงตลาดชุมชนริมน้ำวัดกระแสบนเนี่ยประชาชนมารอต้อนรับให้กำลังใจถ่ายรูปกันเยอะเลยฮะดูบรรยากาศหน่อยครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายสามนะฮะคุณพิธาพร้อมทีมงานและผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมก็ขึ้นรถเปิดเวทีปราศัยบริเวณตึกขาวนะครับตลาดตึกขาวตำบลกระแสบนอำเภอแกลงครับส่วนทางฝ้าของพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณบัญญัติบรรทัดฐานอดีตหัวหน้าพรรคก็นำทีมลงพื้นที่หาเสียงบริเวณหมู่บ้านชาวประมงท่าเรืออ่าวมะขามป้อมอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับจากนั้นก็พบปะแกนนำท้องที่ท้องถิ่นผู้นำชุมชนอสม.บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชลริมถนนสุขุมวิทอยู่ที่อำเภอแกลงครับก็ปราศัยย่อยซึ่งคุณนิพนธ์รองหัวหน้าพรรคก็กล่าวย้ำถึงผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ทำไว้ในช่วงที่เป็นรัฐบาลมีบรรยากาศของ2พรรคมาฝากกันครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคุณผู้ชมช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศในเรื่องเล่ารอบโลกกันต่อค่ะ